ยังอยู่กับการเมืองนะยังอยู่กับหมดการเมืองที่ประเด็นฮอตฮิตที่สุดในช่วงนี้คุณแมวสาวค่ะผมก็เพิ่งรู้นะเพิ่งรู้ว่าสองส.ส.อนาคตใหม่เป็นสายตรงวังน้ำยมแปลกใจไหมนิดนึงสายตรงอยู่อนาคตใหม่ได้ยังไงถูกวังน้ำยมเจ้าของวังก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินสุโขทัยกลุ่มกวนทางการเมืองของคุณสมศักดิ์นาทีนี้มี3ชื่อค่ะดั้งเดิมเรียกว่ากลุ่มวังน้ำยมยมวังน้ำยมเวลาต่อมาตั้งบางทีเขาก็เรียกว่ากลุ่มมัชชิมาใช่ค่ะแต่ล่าสุดเรียกอะไรคะกลุ่มสามมิตรอ๋อและแต่บริบททางการเมืองที่มันจะพลวัตกันไปเรื่อยๆเรียกในบริบทไหนแต่ละบริบทชื่อกลุ่มชื่อกวนทางการเมืองของคุณสมศักดิ์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ถ้าตอนปัจจุบันอยู่พลังประชารัฐเกี่ยวพลังประชารัฐก็ต้องกลุ่มสามมิตรแต่ถ้าเอ่ยถึงวังน้ำยมชัดเจนก็คือกวนทางการเมืองของคุณสมศักดิ์เทพสุทินคำถามก็คือสายตรงคุณสมศักดิ์เทพสุทินมาเป็นส.ส.พรรคอนาคตใหม่ได้อย่างไรน่าสนใจนะเออนั่นสิที่มาที่ไปยังไงตั้งใจไปบังเอิญไปหรือไปฝากหรือไปอะไรครับครับมาไล่กันก่อน1ใน2ส.ส.อนาคตใหม่ค่ะเดี๋ยวจะเฉลยเดี๋ยวค่อยเฉลยมาดูก่อนบอกเร็วก็ไม่สนุกเริ่มจากหนังสือที่พรรคภูมิใจไทยทำถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนดีกว่าใช่ค่ะเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนะคะเป็นหนังสือลงวันที่25กุมภาพันธ์ที่พ.ท.02/037/2563เรื่องอะไรนะฮะเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรย่อเรื่องก็คือนำเรียนประธานชวนว่า มี9ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ย้ายมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะเขาขาดจากการเมืองแล้วยุบพรรคไปแล้วไงโอเคชื่อแรกชื่อแรกชื่อนี้ค่ะวิรัตพันธุมะผลอ่ะสต็อปแค่นี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่ใช่ค่ะอดีตอนาคตใหม่ชื่อแรกเลยของ9ชื่อที่แจ้งประธานชวนว่าย้ายไปซบพรรคภูมิใจไทยไปอยู่กับเสี่ยหนูค่ะทำไมผมจึงสต็อปที่ชื่อแรกวิรัตพันธุมผลค่ะเอาละครับตัดกลับไปที่เมื่อวานวันที่25สิ25กุมภาพันธ์63ใช่ค่ะวันเดียวกันกับที่มีการทำหนังสือแจ้งประธานสภาใช่วันเดียวกันเรื่องย้ายพรรคค่ะถูกไหมฮะเมื่อวานเนี่ยคุณวิรัตพันธุมผลกับคุณศรีนวลบุญเลืออดีตส.ส.อนาคตใหม่ที่ย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ละค่ะจูงมือกันไปยืนรอคุณอนุทินที่หน้าอาคารรัฐสภาเขาเรียกว่าไปยืนตั้งแถวรับค่ะตั้งแถวรอรับนั่นแหละค่ะรอรับหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับค่ะจังหวะที่รอคุณอนุทินเดินทางไปถึงรัฐสภานั้นนักข่าวก็เอาไมค์จ่อปากคุณวิรัตพันธุพผลใช่ค่ะถามถึงสาเหตุที่มาเลือกพรรคภูมิใจไทยมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเริ่มจากอันแรกก่อนทำไมจึงทิ้งอนาคตใหม่อนาคตใหม่ไม่ไปกับเขาจึงเลือกภูมิใจไทยบอกกล่าวกับคุณธนาธรคุณธนาธรกับคุณปิยบุตรกับคุณพันธิกาสามแกนนำคนสำคัญของอนาคตใหม่แล้วหรือยังบอกกันก่อนหรือเปล่าค่ะไปฟังคุณวิรัตตอบอย่างไรกับเรื่องนี้เชิญค่ะแล้วตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงถอยเรียบร้อยนะผมไม่มีลังเลนะครับเพราะผมตั้งใจจะมาครับอยู่แล้วก็คือสมัครรังยุคพักว่าอย่างไรพอประกาศเช้าวันเมื่อวันได้คุยกับคุณธนาธรหรือว่าคุณปิยบุตรมันเป็นมันก็ไม่ต้องคุยนี่ครับเป็นสิ่งที่ส่วนเพราะว่ามันเป็นจิตเมื่อพักครบแล้วก็มีจิตที่ไปทำไมผมไม่ได้ไปตอนพักยังมีอยู่นะเมื่อยุบแล้วผมก็ต้องตัดสินว่าผมจะไปทางไหนผมไปไหนวันผมไปแล้วผมจะสร้างประโยชน์ให้กับบ้านที่ผมเคยอยู่เป็นอยู่ดีเนี่ยเป็นตามสองคนสิทธิ์ที่ผมบอกท่านกันเมื่อเกิดวันนั้นครับได้ชวนไม่ยุ่งผมไม่ได้ผมมาคนเดียวผมไม่ได้อายุมากนะ
เป็นคนเนี่ยผมจริงๆเนี่ยผมรักท่านมากรู้จักกัน30ปีท่านให้ความให้คำแนะนำข้อกฎหมายเยอะมากมีความรู้และกฎหมายเยอะรู้จักกันตั้งแต่เราอยู่ในสำนักงานท่านประจวบพยาศาสตร์ท่านเป็นที่ปรึกษาด้วยเป็นประจวบพยาศาสตร์ท่านไม่ใช่รู้จักกันเมื่อวานปัดเรียบร้อยแล้วทำงานเพื่อบ้านนี้ครับเราก็ต้องการความรู้ความสามารถทุกคนเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาละครับเอาละครับขอยืนยันว่าการย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยไม่มีค่าตัวใดๆมาด้วยใจพอรักในตัวหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรู้จักกันมานาน20ปีไม่มีลังเลไม่เมื่อถามว่าได้คุยกับคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณพนิกาก่อนแล้วหรือยังไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยมันเป็นสิทธิ์พรรคถูกยุบก็เป็นสิทธิ์ของผมผมจะไปไหนยุบพรรคก็ต้องหาพรรคใหม่ไงโอเคก็ว่ากันไปไม่ต้องคุยนะไม่ต้องคุยไม่ต้องก็แสดงว่าไม่ได้มีการคุยก่อนมาเอาละครับผมลากประเด็น2สส อนคสายตรงวังน้ำยมมาเชื่อมกับคุณวิรัตพันธุมผลทำใหม่คำตอบของผมก็คือว่าวิรัตพันธุมผลเนี่ยสายตรงวังน้ำยมเป็นสายตรงคุณสมศักดิ์เทพสุทินประเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วมาอยู่กับอนาคตใหม่ได้อย่างไรแล้วได้เป็นสสอนาคตใหม่ได้อย่างไรย้อนความกลับไปนิดนึงค่ะย้อนความกลับไปนิดหนึ่งย้อนความกลับไปเมื่อปี2538ค่ะ2538ปี38 2538ค่ะคุณวิรัตเรียนปริญญาโทรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปีนั้นเองคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็เรียนปริญญาโทรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เช่นกันคณะเดียวกันไปรู้จักกันที่นั่นรุ่นเดียวกันด้วยไหมรุ่นเดียวกันคณะเดียวกันห้องเดียวกันปริญญาเดียวกันด้วยค่ะต่างฝ่ายต่างไปต่อปอโทรัฐศาสตร์ที่เสียงแดงรุ่นเดียวกันจึงเป็นเพื่อนกัน38นั่นคือช็อตปี38จึงรู้จักกันใช่ไหมหรือเพิ่งรู้จักกันตอนนั้นจากปี38ก็พัฒนาความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นมาเรื่อยลึกซึ้งขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยเรื่อยค่ะคุณวิรัตเนี่ยดั้งเดิมเป็นอัยการและดั้งเดิมเป็นสายตรงของอีดีอามินค่ะรู้จักอีดีอามินไหมอีดีอามินคืออะไรขยายความสักนิดสิคะประจวบชัยสารอ๋อท่านประจวบแต่ก่อนท่านก็มีสำนักกฎหมายเป็นอัยการสายตรงประจวบชัยสารค่ะครั้งที่ประจวบชัยสารเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ลากคุณวิรัตจากอัยการไปเป็นผู้ตรวจราชการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ไปเกษียณที่นั่นค่ะจังหวะที่อีดีอามินเริ่มซาเริ่มขาลงคุณสมศักดิ์เทพสุทินขาขึ้นแล้วไปรู้จักกันเอาละสิก็เกิดการเสริมส่งซึ่งกันและกันค่ะหลังเกษียณจากผู้ตรวจราชการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์คุณสมศักดิ์เทพสุทินสมัยนั้นรัฐบาลทักษิณชินวัตรคุณสมศักดิ์ก็ใช้ power บางประการส่งชื่อคุณวิรัตพันธุมผลไปเป็นกรรมการกฤษฎีกาแต่ก็ต้องออกหลังจากมีการแก้กฎหมายกฤษฎีกาในยุครัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์คนของฝ่ายการเมืองถูกเคลียร์ออกจากกรรมการกฤษฎีกานี่เราแบ็คกราวนะค่ะนี่เราแบ็คกราวนะขณะเดียวกันบนความเกื้อกูลคุณวิรัตด้านหนึ่งก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทปิกนิกจำชื่อบริษัทปิกนิกได้ไหมโอ้ยเจ็บปวดกันเยอะค่ะหุ้นปิกนิกเนี่ยบริษัทปิกนิกเจ้าของบริษัทปิกนิกก็คือสุริยาลาภวิสุทธิสินอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไงด้วยความที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของคุณสุริยาลาภวิสุทธิสินที่บริษัทปิกนิกดังนั้นย่อมต้องรู้เรื่องคุณสุริยาที่สร้างเวรสร้างกรรมให้กับคนเล่นหุ้นสร้างเวรสร้างกรรมให้กับพี่เพื่อนน้องในแวดวงการเมืองเป็นอย่างดีย่อมรู้ลึกซึ้งอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองคุณวิรัตพันธุผลนี่แหละก็จับเอาคุณสุริยาลาภวิสุทธิสินไปเชื่อมกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินขณะนั้นคุณสุริยาเนี่ย
ตีสุริยาคนเนี้ยกำลังมีปัญหาชีวิตเยอะเพราะเล่นอะไรไว้เยอะดังนั้นต้องการอำนาจทางการเมืองมาเคลียร์ปัญหาทางธุรกิจค่ะคุณวิรัตน์นี่แหละเป็นคนพาเสียสุริยาลาภวิสุทธิสินเข้าวงการเข้าวงการเมืองเชื่อมโยงคุณสมศักดิ์กับคุณสมศักดิ์เทพสุทินโอ้โหการเลือกตั้งสมัยปี2548ค่ะซึ่งเป็นที่มาของรัฐบาลทักษิณ2จำได้ใช่ไหมค่ะ2548คุณทักษิณถูกยึดอำนาจปี49ใช่ไหม49ค่ะกันยาปี48ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งครั้งนั้นก็ได้มาถล่มทลายถูกต้องคะแนนถล่มทลายมากการเลือกตั้งสมัยปี48คุณสุยาลาภวิสุทธิสินคนนี้นี่แหละท่อน้ำเลี้ยงตัวจริงของสมศักดิ์เทพสุทินในการหาเสียงเลือกตั้งปีนั้นอืม48สมัยนั้นจำได้ไหมครับคุณพี่สมศักดิ์เทพสุทินของผมเท่มากไปไหนมาไหนมีเจ็ตส่วนตัวให้ใช้รู้ไหมครับว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำนั้นน่ะของใครของใครคะเสียสุริยาเช่ามาให้ใช้เช่ามานะใช่เช่ามาให้ใช้เดินทางไปโน่นนี่นั่นเห็นความสัมพันธ์ไหมครับเห็นความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นขึ้นค่ะสมศักดิ์วิรัตน์สุริยาย้อนกลับมาสมศักดิ์ขณะเดียวกันอีกวงนึงวิรัตน์แล้วก็เชื่อไปที่อีดีอามินค่ะประจวบเชียร์สารอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะค่ะเห็นความลึกซึ้งใช่ไหมครับผูกพันกันมาเรื่อยใช่ไหมครับแนบแน่นก็ถึงคำถามสำคัญก็ในเมื่อเป็นสายตรงของวังน้ำยมแล้วมาอยู่กับอนาคตใหม่ได้อย่างไรทำไมได้เป็นสสบัญชีรายชื่อของอนคคุณรู้ไหมลูกชายของวิรัตน์เนี่ยเป็นเพื่อนธรรมศาสตร์เป็นเพื่อนของเอกธนาธรธนาธรเรียนธรรมศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะเรียนเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะครับลูกชายของคุณวิรัตน์พันธุพผลเนี่ยเรียนวิศวะธรรมศาสตร์เป็นเพื่อนของเอกธนาธรค่ะตอนก่อร่างสร้างพรรคอนาคตใหม่เพื่อนก็ชวนเพื่อนมาร่วมอุดมการร่วมงานการเมืองชวนลูกใช่ไหมชวนลูกใช่ไหมชวนลูกสิครับชวนลูกนะชวนลูกสิครับเขาเล่ากันว่าจริงไม่จริงถ้าเจอคุณวิรัตผมจะขอยืนยันเขาเล่ากันว่าลูกชายคุณวิรัตไม่พร้อมที่จะทิ้งเงินเดือนเป็นแสนแสนไม่พร้อมที่จะทิ้งเงินเดือนเป็นแสนแสนไปทำงานการเมืองจึงเสนอชื่อพ่อแทนทำไมจึงเสนอชื่อพ่อแทนก็เพราะว่าคุณพ่อคุณวิรัตพันธุพผลก็อยู่ในวงการอยู่แล้วหมายถึงวงการวงการเมืองใกล้ชิดรู้จักคนในวงการเมืองตอนนั้นอนาคตใหม่ก็รับคุณวิรัตพันธุพผลเข้าพรรคเพราะสายสัมพันธ์เชื่อมโยงมาจากลูกชายที่จริงสายตรงวังน้ำยมไม่ได้เข้าพรรคอนาคตใหม่แค่คนเดียวนะยังมีอีกคนหนึ่งชื่อนำหน้าด้วยทอธงค่ะชื่อนำหน้าด้วยทอธงแต่ขอดูอะไรอีกสักนิดก่อนที่จะเปิดชื่อสายตรงวังน้ำยมคนที่สองที่ฝังตัวอยู่ในอนาคตใหม่ที่มาก็เป็นอย่างนี้มีสองเปิดมาหนึ่งแต่วันนี้เขาว่ากันว่าด้วยความที่เป็นนักการเมืองด้วยความเป็นนักกฎหมายการเมืองมือเก๋าอยู่กับการเมืองและอยู่กับกฎหมายมานานแสนนานผ่านประสบการณ์ยุบพรรคมาก็เยอะมัชชิมาก็ถูกยุบพรรคใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาว่ากันว่าคุณวิรัตแทงหวยลูกหน้าเป็นเดือนแล้วล่ะอย่างไรอนาคตใหม่ต้องถูกยุบก็มีการเจรจากันตั้งแต่ 2-3 เดือนที่แล้วตั้งแต่ก่อนรู้ว่าจะยุบแต่คนแรกไม่ได้คุยกับเสียหนูอนุทินนะคนแรกที่คุณวิรัตไปหาเรือจริงไม่จริงถ้าเจอหน้าคุณวิรัตผมจะกราบหนึ่งทีบอกพี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ผมแก่กว่าผมเยอะปีนี้อายุ78แล้วนะโอ้โห78แล้วนะเก๋าเกมเยอะคุณวิรัตพันธุมาผลก่อนนะคนแรกที่ไปปรึกษาก็คือไปปรึกษาคุณสมศักดิ์เทพสุทินอ้าวสนิทแนบแน่นกันมาก่อนนี่แล้วทำไมไม่รู้คุณสมศักดิ์คุณวิรัตไปปรึกษาว่าครั้งแรกเนี่ยคิดจะไปประชาธิปัตย์คิดว่าจะอยู่ประชาธิปัตย์น่าจะเปล่งรัศมีได้กระมังประชาธิปัตย์นะปชปเนี่ยนะสั้นๆจากปากคุณสมศักดิ์ว่าอย่าไปเลยอย่าไปเลยแล้วมันไม่ชวนพังประชารัฐอ่ะไม่มีเงินอ๋อไม่ดูแลไม่ทราบครับจากนั้นนั่นเองคุณสมศักดิ์ก็แนะให้ไปอยู่กับภูมิใจไทยแต่คำถามก็คือใครต่อสายแล้วทำไมคุณสมศักดิ์ไม่แนะนำให้ย้ายมาอยู่กับพลังประชารัฐก็ในเมื่อคุณสมศักดิ์อยู่พลังประชารัฐใช่จะได้มาเพิ่มฐานทำไมถึงแนะนำให้ไปอยู่กับภูมิใจไทยจะได้เพิ่มฐานให้กับตัวเองคำตอบก็คือนี่แหละคือนวัตกรรมทางการเมืองแบบไทยๆทำไมคะ
รีโมทข้ามพรรคได้หรอคะหรือไงคะการเมืองแบบไทยๆมันสุดยอดเออรีโมทข้ามพรรคได้แล้วว่ากันที่จริงนะแล้วว่ากันที่จริงนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินก่อนหน้านี้ก็เคยเอาคนในกลุ่มของตัวเองกระจายไปฝากเลี้ยงพรรคนั้นพรรคนี้เยอะแยะไปหมดฝากภูมิใจไทยด้วยแหละเออใช่ๆๆๆเขาไปฝากภูมิใจไทยแต่ก่อนไงอืมใช่ๆๆแล้วพูดอย่างนี้จะโกรธมั้ยคุณวิรัชจะโกรธนี่เนี่ยที่ผมเอาเรื่องลึกๆอย่างนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าผมว่ากลุ่มอุดมการณ์ทางฝั่งเครื่องจักรสีส้มก็คงต้องถอดบทเรียนเยอะมากจากครั้งนี้ผมว่านะเครื่องจักรสีส้มเลิกฟูมฟายตั้งสติกลับมานั่งทบทวนที่ผ่านมาถ้ายังอยากจะเดินการเมืองการเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศนะโอเคเราสู่กันฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนี่คือ1ใน9คือคุณวิรัตหนึ่งในเก้าใช่ค่ะนะหนึ่งในเก้าเก้าชื่อออกไปหมดและวิรัตก็เป็นหนึ่งในสองสายตรงวังน้ำยมที่อยู่ในพรรคอนคอดีตพรรคอนคอและที่สำคัญนะได้เป็นส.ส.อนคอด้วยบัญชีรายชื่ออีกหนึ่งทอทงผมจะดูสักพักก่อนเปิดชื่อไม่เป็นไรข้ามไปก่อนค่ะไปกันอีกเรื่องไหมเอ๊ะผมเล่าหมดหรือยังเรื่องของคุณวิรัตแบ็คกราวด์คุณวิรัตนี่ผมเล่าหมดยังน่าจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วนะน่าจะครบแล้วนะค่ะน่าจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วนะ